You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกระสิกรสกิลตี้ฮั Happiness Investment ก็เดี๋ยวเริ่มกันที่พี่โจ้นะครับในส่วนของตัว L P N นะครับเมื่อวานนี้ประกาศงมออกมานะครับสวัสดีครับพี่โจ สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็เมื่อวานนี้ก็เซอร์ไพรส์กันไปนะครับในส่วนของงบไตรมาสที่สามของ LPN นะครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยสองสองร้อยสามสิบหกล้านเพิ่มขึ้นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ Q on Q, on Q นะครับตรงนี้เนี่ยดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดเนี่ย ค่อนข้างมากนะครับถึง200%แล้วก็136%ยตามลำดับนะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ย react เชิงบวกมากๆนะครับราคาหุ้นช่วงบ่ายก็ขึ้นไปอย่างที่นิกเรียนไปนะครับ10เกือบเกืินะครับในในส่วนของรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในงบเนี่ยแม้ว่ามันจะดีกว่าที่เราคาดแต่ว่าเกิดจากรายการเดียวเลยที่สำคัญก็คือการขายออฟฟิศที่ ถนนวิภาวดีซึ่งจริงๆถ้าใครตาม LPN มาตลอดก็จะทราบว่ามีความพยายามในการที่จะขายอาคารสำนักงานตรงนี้มาสักระยะนึงแล้วนะครับเพราะว่าในมุมของตัวการขายน่าจะได้ cash f l o ก้อนใหญ่กลับมาแล้วก็เงินไม่จมแล้วก็เขาเอาสามารถไปทำธุรกิจอื่นได้ก็กมีการบันทึกตรงนี้เข้ามาซึ่งเท่าที่เราประเมินเนี่ยในส่วนของกำไรจากธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก ร้อยห้าสิบร้อยหล้านก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าบนสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยขายได้และได้กําไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกับตัวบริษัทเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดรายการนี้ออกไปเนี่ยกาไรจากธุรกิจที่วสัยของ l p n เนี่ยเราประเมินว่าจะอยู่ประมาณสักแปดอ็ดล้าน นะครับถ้าเกิดดูตรงนั้นเองเนี่ยเทียบกับสิ่งที่เราทำเนี่ย75ล้านเนี่ยก็ถือว่าอนไลน์ line, นะครับและอาจจะแอบต่ำกว่าที่บูมเบอร์คอนเซนแซสคาดไว้ประมาณ100ยล้านเนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆก็ถือว่างบออกมาดีจากรายการนี้ถ้าตัดรายการนี้ออกไปตัวธุรกิจบ้านปกติก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวได้เร็วมากนักนะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ในมุมบวกเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือในแง่ของเงินที่ได้มาเนี่ย นอกจากกําไรที่บุ๊กเข้ามาเพิ่มแล้วก็จะมีเงินที่ได้มา2,000กว่าล้านนะครับเขาก็จะมี transaction f e ีนู่นนี่นั่นเ,เขาจะมีเงินไปคืนนี้เนี่ยระดับพั0ห้าถึงสองพล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะลด interest bearing debt แล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยที่บริษัทต้องจ่ายนะครับก็ทําให้กําไรเนี่ยในในภาพของตัว P&L เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น นะครับตั้งแต่ <S 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 ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับมันจะมีพวก Investment Program อะไรที่เขาอาจจะสามารถนาเหมือนก้อนนี้ไปไปชำระคืนที่มันจะ settle s e ตเทิกันภายในปีนี้ด้วยนะครับั <S 2> <S 2> <S ่นเอางเนี้ย <S 2> <S 2> <S ดอกเบีย้ยลดลงแต่ว่าถ้ามาดูในภาพของตัว profitability หรือ g r o s s margin เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มี analyst meeting บริษัทก็ยอมรับว่าในส่วนเซกเมนต์ล่างเนี่ยยังไม่ได้มี improvement <S 2> <S 2> <S มากนักตามภาวะเศรษฐกิจที่เรารู้สึกว่าดีขึ้น ก็ยังมี rejection rate ที่สูงแบงก์ Bank ยังค่อนข้างไทยนะครับในแงน่ของการปล่อยสินเชื่อเซกเมนต์ล่างซึ่งกลุ่มก็เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ L P N ซึ่งมีอยู่ระดับราคาสักล้าน2ล้านนะครับก็เลยคิดว่า price strategy นะครับการใช้ราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ยังคงจำเป็นต้องใช้อยู่เพราะงั้น cross margin ที่เราคิดว่าปีน่าจะพลิกฟื้นเยอะ,อะก็เลยอาจจะต้องบั่นทอนลงไปนิดหน่อยเพราะัในการ งบออกแล้วก็มีการไฟจูนตัว e a r n i n g ็ขึ้นนะครับก็ปีนี้ขึ้นเยอะนิดนึงเพราะมีรายการนี้เข้ามาก็เพิ่มขึ้น23%แต่ปีหน้าปีถัดไปเนี่ยเราเพิ่มประมาณสัก1%แล้วก็4%ตามลำดับนะครับเพราะก็ทำให้ Tar g e t p r ต c e มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น4บาทจาก3บาท85นะครับก็ถ้าเทียบกับราคาปิดที่เมื่อวานนี้ก็โอเวอร์ชูตขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วก็เอาลุกที่เราคิดว่าปีหน้ายังยังยังเป็นปีที่เหนื่อยอยู่สำ เน้นในส่วนของคอนโดม,มาตลอดนะครับแนวราบอาจจะยังเข้ามาน้อยเนี่ยการที่โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จน้อยมากในปีหน้าก็อาจจะทําให้เขาจําเป็นต้องขายไปโอนไปกับสินค้าที่สร้างเสร็จอยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็คงจะต้องไปโฟกัสกับโครงการเปิดใหม่ในปีหน้าที่บริษัทบอกว่าน่าจะมีการาทําอะไรกับแบรนดิ้งของเขาให้ให้ดูเด็กลงหรือว่า,าแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีการเปิด product ใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นถ้าเข้ามา Uh, ได้จริงแล้วก็สักเซได้จริงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในมุมของแนวรับที่เขาจะเปิดเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงต้องให้โอกาสเขาในแง่ของการพัฒนาโครงการว่าเออโครงการใหม่ๆเป็นยังไงก็หอรอดูแผนตรงนี้นิดนึงแต่ว่าดัช t ีตปัจจุบันนี้กับราคาหุ้นปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นนิวโชนอยู่ครับสาหรับในส่วนของ KS เราครับนี่ครับครับพี่โจรครับคือตัว L P N เนี่ยพอประกาศงบออกมาดีกว่าคาเนี่ย จริงๆไส้ในเนี่ยอย่างที่พี่โจบอกว่ามันเป็นกําไรพิเศษเนี่ยแต่ตลาดเนี่ยก็เล่นเลยนะฮะมันจะมีตัวอื่นที่พี่โจดูไหมฮะว่าแบบออกมาเซอร์ไพรส์หรือกาไรดีกว่าคาดเนี่ยนะฮะครับก็เป็นคําถามที่ได้รับมาค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้นะครับเพราะโอเคแอเพนเกิดขึ้นละคนอื่นจะเป็นยังไงจริงๆต้องต้องบอกนิกแล้วก็นักทุนทุกท่านนะว่าเวลาเราทำพรีวิวเราก็ทําบนบนเขาเรียกอะไรเอ่ยความรู้ข้อมูลที่เรามีอยู่นะปัจจุบันนี้เราต้องการทําให้มันถูกที่สุด <laughs> เราไม่ต้องการว่าเออจะมาทําสูงกว่าหรือต่ํากว่าหรืออะไรเง <c oughs> ี้ยเราเราก็คิดว่าไอ <c oughs> สิ่งที่ตัวเลขที่เราทาเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ <c oughs> ควรจะออกมาแต่ถ้ามันจะเซอร์ไพรส์เชิงบวกเชิงลบก็ต้องไปดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรก็อน ALIS ก็ผิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ให้ให้บีบคอเราแล้วก็คาดคัรนจริงว่ามันมี <c oughs> บริษัทไหนอีกบ้างเนี่ยเท่าที่เราไปทำกันบ้านดูเนี่ยก็มีโอกาสนะครับสำหรับตัว <c oughs> สุภาลอันนี้อาจจะเด่นนิดนึง ที่มีโอกาสเราไม่ได้บอกว่ามันจะดีกว่ามันอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะแต่ว่าในมุมของโอกาสของเขาเพราะว่าเขามีโครงการคอนโดเสร็จเยอะซีรีส์ของการรับรู้ไรายได้แล้วก็โครงการคอนโดของสุพลัยปกติแล้วเนี่ยมาจินจะสูงกว่าแนวราบเนี่ยมันอาจจะทําให้อนาลิสต์หลายๆคนเวลาทำฟอร์เควสรวมถึงเราด้วยเนี่ยอ,อ,อาจจะอันเดอร์สเตตไปนิดหนึ่งคือเราก็ไม่ได้แบบว่าโหใส่แบบโอนเยอะ มากมายขนาดนั้นแล้วก็มาจิ้นก็ไม่ได้บูมากก็อาจจะเป็นหนึ่งบริษัทที่ในหลายๆครั้งในอดีตเราก็เซอร์ไพรส์กับเรื่องนี้ตามประสบการณ์เราอ้าวเฮ้ยเราประเมินว่าจะโอนเท่านี้ ي, แต่ว่าเขาโอนได้มากกว่าในไตรมาสที่ดีนะครับแต่ก็มีบางไตรมาสที่แบบอเอยไตรมาสที่ไม่ดีก็ต่ำกว่าที่เราคาดก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้คาดคั้นในอีก11บริษัทที่เป็น housing developer เนี่ยเราก็มองนะจุดนี้เนี่ยว่าอาจจะมีโอกาสที่เป็นสุไยนะครับที่จะบี <S <S ก็เดี๋ยวรอดูเอ่อน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า นะครับที่จะมีการประกาศงบกันค่อนข้างเยอะสำหรับตัวกลุ่ม Re สิเดนเชียลเซกเตครับนี่ครับโอเคชัดเจนมากครับขอบคุณพี่โจมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวมาต่อนะครับในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานนะครับกับพี่ปุ๊นะครับในส่วนของการพรีวิวตัวปตทนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับครับใช่เลยครับ ครับสำหรับปทอทนะครับเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพรซ์46บาทนะครับงบไตรมาส3เนี่ยเราประเมินว่าปทอทเนี่ยจะมีกำไรประมาณสัก10,000ล้านนะครับก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ58% year on year แล้วก็74% quarter on quarter นะครับสาเหตุที่ earning เนี่ยลดลงทั้ง year on year และ Q on Q เนี่ยมาจาก2ส,ส่วนด้วยกัน ะครับส่วนแรกก็คือไอ้คออปเปอร์ชันที่ปอทอเบรดเองนะครับก็คือธุรกิจแก๊สของเขานะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือคอนทริบิวชันจากซับซายรีนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือไอ้พวกสอพออารไทยออยจีซีไออารพีซี I G C I R P C แล้วก็ GPSC นะครับโดยพูดกันถึงในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือคอร์เปอเรชันที่ที่ปอทอเบรดเองก็จะประกอบด้วยท่อแกส๊สโรงแย่แก๊ส แล้วก็การขายกา๊าซซึ่ง3ธุรกิจนี้เนี่ยปรับตัวลดลงหมดนะครับโดยในส่วนของท่อก๊าซเนี่ยวอลลุ่มลงประมาณ5% Q on Q นตคิวออนคะครับแล้วก็มาร์จินเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างมีนัยยะเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาในช่วงของไตรามาสสามเนี่ยมีการปรับค่าผ่านท่อนะครับจากเดิมเนี่ยที่ที่เก็บเรทเดียวเลย21บาทนะครับต่อต่อต่อร้านต่อ MMBTU เนี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นโซนโซน นะครับซึ่งโซนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยค่าก๊าซเนี่ยลงมาเหลือ13บาทนะครับก็ลงไปร่วม40%เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของธุรกิจโรงแยากร์ก์เนี่ยทั้ง P และอ่าในส่วนของธุรกิจท่อก๊าซเนี่ยลงทั้งคิวและลงทั้งมาจินนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือพาร์ทในส่วนของโรงแยากร์ก์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ตัวตัวผู้ไพรส์นะครับอ่ของของในประเทศเนี่ยค่อนข้างส่งตัว นะครับถ้าเราดูจากราคาแกา๊สของปตทสพนะครับแต่งไรก็ตามเนี่ยราคาขายเนี่ยนะครับที่อิงินดิเคทถึงมาจินเนี่ยนะครับก็คือตัวใหญ่เนี่ยคือ LPG กับอีเทนเนี่ยลงไปถึง18-20%เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของมาจินเนี่ยลงในขณะที่โวลูมเนี่ยของโรงยาก์แก๊สอาจจะเติบโตได้เล็กน้อยประมาณ2%นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือการขายนะครับขายแก๊สให้กับลูกค้าต่างๆเนี่ย ดูง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อตัวพูไพร์สนะครับที่เป็นรวมหมดเลยนะครับรวม LNG เข้ามาด้วยเนี่ยขึ้นต่ออีก24%นะครับ quarter quarter ควอเตอร์ต่อควอเตอร์มันอยู่ที่12.7แต่ราคาน้ำมันเตาที่ราคาขายก๊าซที่มันเป็นลิงก์อยู่กับราคาน้ำมันเตาเนี่ยขึ้นแค่20%เพราะฉะนั้นน่ะมาร์จินเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของธุรกิจที่อปพอร์ทอเบรดเองเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างลดลง นะครับ,รบโดยในส่วนของ contribution ของ subseries เนี่ยบวกกันตรงๆเลยที่เราพรีวิวมานะครับเหลือแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัล้านนะครับลดลง54% year on year แล้วก็75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็ Q on Q แต่ถ้า take effective ที่ปตทถือหุ้นเนี่ยจะเหลือแค่9,600ล้าน นะครับก็คือลดลง30%เยียร์อ e นเยียร์แล้วก็64%คิวอันคิวหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นผลมาจากไ,ไอ้พวกโรงกลั่นแล้วก็ปิโตเคมีเนี่ยที่ G.I.M ลดลงสเปรย์ปิโตเคมลดลงแล้วก็มีอิน t รีย l ลอสแล้วก็เอฟเฟกต์ลอสค่อนข้างใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลอสหมดเลยนะครับเน t โปรฟิตติดลบหมดเลยก็เลยดึงไอ้ตัวปตทอสพอที่เป็นบวกอยู่ตัวเดียวนะครับ24,000ล้านเนี่ยทำให้โอเวอร์ออเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ11,000ล้าน นะครับ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมกันออกมาเนี่ยปอ,อทอเลยกำไรเลือ,อยู่แค่ประมาณจักหมื่นล้านนะครับ uh, โดยมุมมองในไตรมาสสี่เราเชื่อว่าฟื้นตัวนะเพราะว่าทั้งสองพาร์ทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของโอเปอเรชั่นที่ปอทโอเปรตเองเนี่ยผูไพรส์มันจะเริ่มลงแล้วนะครับเพราะว่าราคา LNG ในตลาดโลกเนี่ยลงลงมาแบบครึ่งหนึ่งเลย นะครับแล้วก็สัดส่วนในการเอา LNG เข้าไปผสมเนี่ยน้อยลงเพราะว่าตอนไตรมาสสี่เนี่ยดีมา์ของอการใช้ก๊าซในประเทศลดลงนะครับ,รบแล้วก็บริษัทลูกเองเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะ Effect l o ล s ลดลง Inventory Loss กลายเป็น Inventory Gain GIM อกับเ m i c a l Spread อาจจะก,กองอยู่ข้างล่างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเชิงของ Net Profit เนี่ยมันก็จะ Improve ขึ้นนะครับก็ดู overall แล้วเนี่ยคอร์ทสี่ก็น่าจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มันปรับตัวลดลงมาเนี่ยติดลบอตอนนี้ e valuation อยู่ที่ลบ2 SD แล้วนะครับ mm hmm. จะ worse mm hmm. กว่านี้มีกรณีเดียวก็คือเข้า recession นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าอาจจะในสั้นๆอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วย e a r n i n g ที่ปีนี้เนี่ยน่าจะออกมาเป็นแสนใกล้เคียงแสนล้านเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับ valuation ลงมาลบ2 SD dividend เนี่ยประมาณ5% นะครับแล้วแล้วมีแคตตาลิสก็คือราคาน้ำมันอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนเอาพ่อฟอร์มนะครับแต่ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องมีการไฟจูนเอิร์เน็งและแทร็กเก็ตไพรซ์แต่ก็เชื่อว่าอาัพไซด์เนี่ยตอนเนี้ยมีเหลืออยู่28%ในขณะที่ดาวไซด์ต่อเอิร์เน็งเนี่ยมีอยู่สักประมาณ5%เนี่ยเราคิดว่าเอาพ่อฟอร์มน่าจะยังคงเป็นเรติ้งที่ยังสมเหตุสมผลอยู่ครับพี่ปุ๊ครับผมถามงี้พี่ว่าครับเอ่อถ้าเก เซกเตอร์นะครับที่พี่ปุดูเนี่ยนะครับปิโตลงกันนะครับแล้วก็ e อ p นพีเนี่ยนะครับถ้าเกิดให้เรียงสามเซกเตอร์เนี่ยนะครับพี่ปุชอบเซกเตอร์ไหนมากไปน้อยครับเออจริงๆเนี่ยเอ็น e พนะครับเอ่อเอ่ออัพสตรีมเนี่ยเป็นท็อปพิกของเรานะครับทั้งปตทสอพอและบ้านปูนะครับเอ,อ่อความชอบลงลงมาเนี่ยจะเป็นโรงกลัน่น แต่องไรก็ตามเนี่ยโรงกลั่นตอนนี้เนี่ย G.R.M เนี่ยมันค่อนข้างแย่นะครับราคาหุ้นมันปรับตัวลดลงมาแต่ว่ามันเราก็มีความคาดการว่าในส่วนของอคาา่ากันการมันน่าจะฟื้นขึ้นจากการคัดกําลังการผลิตของโรงกลั่นทั่วโลกนะครับก,ก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเทรดดิ้งนิดนึงนะครับส่วนตัวที่เราแบรริจเนี่ยก็เป็นตัวเคมีคอลนะครับเพราะเราเชื่อว่าในส่วนของเคมีคอลสเปรดเนี่ยกว่าจะบอททอมจริงๆเนี่ยนะครับก็คืคงเป็นปีหน้า นะครับแล้วก็กว่าจะฟื้นตัวได้เขาคงเป็นช่วงครึ่งปีหลังปีหน้านะครับแล้วแล้วก็ในส่วนของครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยก็คือโดยเฉพาะในไตรมาสสี่เนี่ยทั้ง PTTG และ RPC เนี่ยมีชัดดาวนะครับงกล่นไปเป็นเมเจอร์ชัดดาวห้วันบ้าง60วันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอ i ร์เน็ยก็ยังจะคงอ่อนแอต่อเนื่องนะครับความชอบของเราก็เลยเป็นอัพสตรีมแล้วก็ลงลงมาก็เป็นงก่นครับชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊กมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ ถัดมานะครับก็มาในส่วนของตัวกลุ่มลงไว้ฟนะครับสวัสดีครับคุณเฟมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิกครับครับเริ่มที่ S S P ก่อนเลยก็ได้ครับอ๋อได้นะครับก็วันนี้เรามีเปเปอร์ตัวพรีวิวตัวเสริมสร้าง power นะครับผมก็คาดการว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยอาจจะออกมาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลดลงทั้งยอนย on y e ียรแล้วก็คิวออนคิว นะครับผมก,ก็หลักๆนะครับที่ที่ทำให้ไตรมาสสามกำไรเนี่ยออกมาจะไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาเกิดจากส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากซีซันนอลิตี้นะครับก็คือช่วงไตรมาสสามเนี่ยเออลงมันเป็นโลซีซั s o ของทั้งโซลา่าแล้วก็ลมด้วยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าคิดว่าโอ้โหไตรมาสสามพวกพายุอะไรเนี่ยมาเยอะลมน่าจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วตัวลมเนี่ยเขาต้องเขาต้องการเออ แรงลมที่มันนิ่งๆนะครับแต่ถ้าไตามาสามเนี่ยช่วงที่มันเป็นพายุเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเนี่ยอันนี้จะผลิตไฟฟ้าได้ไม่เยอะนะครับก็หลักๆของตัวเสริมสร้างพอ,อร์ก็คิดว่าไตามาสามเนี่ยออกจากำไรจ่ออกมาที่2 5 4ล้านบาทนะครับอันนี้จะลดลง11%เอนเยียดเยก็ลดลง 60% q ิ q อย่างคิอย่างอย่างเหตุผลที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวที่จุดที่น่าสนใจของตัวสันท่งพาวเวอร์นะครับก็คือเอาลุกไตรมาสี่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็มันไม่ใช่โลซีซั่นของตัวแดดละนะครับตัวแดดก็จะ,ะโซลาเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็ตัวลมก็จะดีขึ้นเป็นไฮซีซั่นของลมนะครับในช่วงไตรมาสี่ที่ที่ลมค่อนข้างเป็นเป็นหน้าหนาวเ,เนาะลมค่อนข้างจะนิ่งนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ประโยชน์จากค่า FT ด้วยนะครับถ้าเราจำกันได้ที่ทางกรก,ก,กพเขาประกาศขึ้นค่า FT รอบล่าสุดเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟนะครับเดือน9ถึงเดือน12นะครับซึ่งไตรมาส3มเนี่ยมันเอ่อมันยังเอฟเฟกได้ไม่เต็มไตรมาสเนาะแต่พอมาไตรมาส4เนี่ยมันก็เอฟเฟกเต็มไตรมาสโดยอ่กำลังการผลิตทั้งหมดของตัวเสริมสร้างพอ,อร์เนี่ยมีสักประมาณ20%นะครับที่ท,ที่มันลิงก์กับค่า FT อยู่ นะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ฉะนั้นอเออราก็ถ้ามองข้ามไต่มาส3ไปเลยดูไต่มาส4เนี่ยก็คิดว่ากําไรน่าจะโตขึ้นทั้ง y ยอ on เยียและ Q on Q นะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอัพไซด์ส่วนเพิ่มได้ในอนาคตนะครับก็คือช่วงนี้มันมีการเขาเรียกเป็นการประมูลแล้วนะที่ที่ทางกรกพอเขาจะจัดสรรตัวโครงการพลังงานทางเลือกนะครับทั้งทั้งหมดประมาณ5 2 0 0เมิะวัตต์เนี่ยก็พูดพวกโรงไฟฟ้าหรือใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องสามารถไปยื่นเอกสารหรือใดสับมิทให้ทันภายใน ไปในวันที่25เดือนโนเวมเบอร์ะ November นะครับแล้วก็เขาก็จะประกาศผลว่าใครจะได้จัดสรรกี่เมกะวัตอะไรยังไงเท่าไหร่ในช่วงเดือนมีนาปีหน้านะครับซึ่งตัวเสริมสร้างพอร์ก็ เป็นตัวหนึ่งนะครับท,ที่ที่น่าจะเขาร่วมการการบิดในครั้งนี้นะครับจุดที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเสริมสร้างพ o w e เนี่ยเป็นตัวที่พอร์ตเขายังเล็กอยู่นะครับโดยโดยเปรียบเทียกบกับตัวอื่นนะครับโดยพอร์ตปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่แค่236อ่าเมกะวัต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งสมมติเล่นๆน,นะครับว่าเออเขาเกิดได้งานมาแค่อาจจะแค่ อ่าห0 0่งรถึงสองเมกะวัตจากห้าพนะจาก5,000อาจจะได้แคบร้อยหรือ200เนี่ยมันสามารถดับเบิลไซด์ของอ,อของบริษัทเขาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าอ่ามันก็ตัวนี้ก็มี potential แล้วก็อาจจะมี upside ในอนาคตได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอตอนนี้ target price หรืออะไรของเราเนี่ยมันยังไม่ได้รวมตัวนี้เข้าไปเนาะอันนี้กันนี้เราก็ต้องลองดูเพราะว่ามันยังไม่มีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับก็ ตัวนี้เรายังให้เป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับที่13บาทครับคุณนิกครับก็เดี๋ยวขอตอนในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าภาพรวมพรีวิวเลยก็ได้ครับอ่าครับผมวันนี้ผมก็มีพรีวิวอื่นๆด้วยจะจะเป็นเซกเตอร์นะครับจะเป็นตัวเซกเตอร์โรงไฟฟ้าที่เป็นคอนเวนชั่นอลหรือว่าพลังงานที่เป็นพลังงานดั้งเดิมที่เป็นใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ในการ6ตัวนะครับก็หลักๆเนี่ย ผมผมจะพรีวิวผมจะพูดเป็นไตรมาส3แล้วก็พูดเป็นเอาลุกแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงท็อปิกแล้วกันนะครับก็พูดถึงแฟกเตอร์ก่อนล้กันแฟกเตอร์หลักๆเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อลงไฟฟ้าในช่วงนี้มันมีอยู่หลักๆแค่สามสามสตัวนะครับอันแรกเนี่ยก็คืออันที่1เนี่ยก็คือราคาแก๊สนะครับอันที่2เป็น FX นะครับคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วอันที่3ามคือค่า FT นะครับพูดแบบสรุปเลยแล้วกันนะครับในไตรมาส3เนี่ยค่าแก๊สขึ้นขึ้นแรงมากนะครับในในไรมาส3นะครับเงินบาทอ่อนมากนะครับในไตรมาสานะขึ้นจากจากสามหกไปไปสามอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วย2ตัวเนี้ยมันจะทำให้กำไรไตรมาสาของตัวโรงไฟฟ้าที่เป็น c o n v e n t i o n นอโดยภาพรวมเนี่ยมันลดลงนะครับโดยเราคัดการ e a เ n i ร์เน่งไรมาสาอันนี้รวมทั้งทั้งกลุ่มแล้วนะ อยู่ที่3,000ล้านบาทนะครับลดลง57% y-on-y e แล้วก็ลดลง26% q-on-q นะครับผมครับโดยตัวที่ไตรมาส3เนี่ยน่าจะออกมาไม่ดีแบบว่าขาดทุนเลยจะมี2ตัวนะก็จะมีบีกริมกับตัว Echo นะครับบีกิมก็จะโดนเรื่องอราคาแกสนะ๊สในค่อนข้างเยอะส่วน Echo เอโกยจะโดนเรื่องตัวอัตาราแลกเปลี่ยนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยไตรมาสสามอาจจะออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองข้ามไตรมาสสามออกไปนะครับไปดูที่ไตรมาสสี่หรือว่าดูปีหน้าเลยเนี่ยถ้าเราดูตัวสปอตเอลเตอนนี้ราคามาเริ่มลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะครับฉะนั้นคาดการได้เลยว่าตัวไตรมาสสี่เนี่ยราคาแก๊สน่าจะลงจากไตรมาสสพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อาจจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะแต่มันแต่มันลดลงมาจากไตรมาสสาม นะครับอันนี้อันที่หนึ่งที่ดีขึ้นนะครับอ่าอันที่สองที่มันดีขึ้นก็คือตัว fx นะครับก็คืออ่าเงินบาทตอนนี้มันอ่าสาสิบแปดบาทต่อดอลลาร์นะครับเราก็มองว่าอูมันมันมันก็มันก็อ่อนมากๆแล้วมันคงจะอ่อนไปกว่านี้นะมันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากละฉะนั้นอ่าผลเสียตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีละตั้งแต่ในไรมาสสี่เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อันที่สามคือค่า ft นะครับก็ค่า ft อย่างที่เราพูดตอนเสริมสร้างก็คือ อย่างรอบล่าสุดที่ทางกรก,รกรพเขาประกาศเพิ่มที่มันเพิ่มเยอะๆเนี่ยมันเ f f e c t i v e เดือน9ถึงเดือน12นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนไตรมาสสมันมันไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่แต่พอไตรมาสสี่เนี่ยมันจะได้รับประโยชน์เต็มๆตมไตรมาสละนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ากําไรไตรมาสสเนี่ยที่มันจะออกมาไม่ดีเนี่ยน่าจะเป็นบ o อดทอม นะครับน่าจะเป็นพอตทอมแล้วก็ไตรมาสสี่เนี่ยก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเราก็คิดว่าไตรมาสสี่จะฟื้นจากไตรมาสสามได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปถึงปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยมผมก็มองว่าราคาแก๊สเนี่ยยังไงมันก็น่าจะทรงๆใกล้ๆกับปี2องนั่นแหละใกล้ๆกับปีเนี้ยโดยเฉลี่ยทั้งปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีขึ้นในปีหน้าเนี่ยก็คือค่า FT นั่นแหละเพราะว่า ตัวค่า FT ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เขาจะประกาศปรับขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่สามารถสะท้อนตัวราคาแก๊สปัจจุบันได้ที่ 400- ไปไป500เนี่ยมันมันยังไม่สะท้อนตรงนั้นนะครับ <ừ. S 1> ฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าทางกกพเนี่ยน่าจะมีการปรับ f t อีกรอบหนึ่งในช่วงต้นต้นมันมันจะเป็นรอบเขาจะปรับทุก4ี่เดือนเนาะในรอบต้นปีหน้ามก,การาถึงเมษาเนี่ยเราจะได้น่าจะมีค่า FT ใหม่เข้ามานะครับซึ่ง จากที่เราพูดมานะครับราคาแก๊สราคาแกส๊สลดลงจากไตรมาสสานะครับค่า FT เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึงด้วยแล้วก็ FX ไม่น่าจะอ่อนกว่านี้แล้วนะครับเราก็เลยมานั่งดูว่าเอ๊ะตัวไหนเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจริงๆได้ประโยชน์สูงสุดจะมี2ตัวแต่ว่าในในในเปเปอร์เราเนี่ยเราเราเลือกมาตัวเดียวก่อนนะครับก็จะเป็นตัว B g r i m นะครับเ,เหตุผลที่ B g r i m เนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเพราะว่า าทางบี i ิมเนี่ยพอร์ตเขาเป็นมีตัวโรงไฟฟ้าประเภท SPP เนี่ยสูงที่สุดนะครับในในใน,ในสัดส่วนในพอร์ตของเขานะครับซัประมาณ76%ของกำลังการผลิตนะครับซึ่ง SPP เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากค่าแก๊สที่ลงแล้วก็ตัว FT เนี่ยมากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น นะครับในในใน,ในกลุ่มนี้นะครับฉะนั้นเราก็เลยเลือก BGrim มมามา,มาเป็นท็อปพิกของเรานะครับโดยอ่าเราก็แนะนำว่าให้มองข้ามตัว e a r n i n g งไตรมาส3ที่มันจะขาดทุนออกไปเลยนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อ่ามองมองเอาลุกเป็น Q4 แล้วก็เป็นอ่าปีหน้าได้เลยนะครับโดยถ้าสมมติสมมติว่าใครยังไม่ได้มี BGrim ก็ rim, อ,อาจจะรอก่อนก็นได้รออ่างบ<ม>เขาจะประกาศช่วงประมาณวันที่10-11ประมาณนี้นะครับ10-11<ม> n o เ e m b e r นี่แหละ นะครับก็อาจจะลองงบออกมาที่มันขาดทุนเนี่ยลดออกมาก่อนอ่าแล้าหุ้นอาจจะคอเล็กนิดนึงเราค่อยไปเข้าซื้อช่วงนั้นก็ก็ได้นะครับน,นี้ก็จะเป็นตัว b Gri m m นะครับผมอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าถ้าจะให้พูดอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ที่ลองลงมาจากบีกรีมที่ที่จะได้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัว GPS-C นะครับก็จะเหตุผลคล้ายๆกันเลยก็คือท,ทางราคาแกนแล้วก็ FT ซึ่งตัว g p s เนี่ยในในพอร์ตของเขาเนี่ยเขามีสัดส,ส่วนที่เป็นลงไฟฟ้าประเภท SPP เนี่ยสักประมาณ1ใน3นะครับประมาณ่าต้นต้นเปอร์เซ็นต์ะครับ,รนนรบก,ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแล้วก็อของาของ GPC เนี่ยก็จะได้จะมีเอ็กซ์ต้าไอเทมในช่วงแต่มาส4ด้วยนะครับ ก็คืออ, l l ual, อ mm. เดี๋ยวเขาจะมีการรับรู้ตัวเงินเคมประกันนะครับจัดประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ย <ừ. S 1> เข้ามาในช่วงไตรมาสสี่นนี้เป็นแคชด้วยนะครับก็คิดว่าทำให้ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบไตรมาสสามกับไตรมาสสี่เนี่ยตัว g p s นะีน่าจะเป็นตัวที่โกรด์คิวออนคิวได้ได้ได,ได้ได้โดดเด่นมากๆตัวหนึ่งเลยในในในไตรมาสที่สี่นะครับถ้าถ้าถ้าเรามองข้ามตัวเอ,เอาเอาลุกมองข้ามกำไร Q ิสามไปนะครับผมอ่าลัก ซึ่งไอ้ตัวเคมประกันเนี่ยผมกาลังจะพูดต่อว่าเอ๊ะบางคนอาจจะงงเอ๊ะมันเงินเคมประกันมันมาจากไหนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อปปลายปีที่แล้วเนี่ยอ่ามีลงโ r o w e เ e เนอร์จีเฟสหนะครับ,รบเขาอ่าอันแพนชัดดาวก็คือมันมันประมาณว่ามันเสียแหละแล้วนะก็เลยต้องปิดซ่อมไปนะครับเจ mm hmm. เดือนก็คือลากไปตั้งแต่ช่วง ปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะครับซึ่งพอมันปิดไปอย่างเงี้ยแล้วเขาทําประกันไว้ก็เดี๋ยวเขาจะได้รับเงินเคลมประกรันที่จะรับลูกเข้ามาในไตมาสี่ด้วยครับผมประมาณนี้ครับนิกครับก็จริงๆอย่างที่คุณเฟรมบอกนะครับก็คือวันนี้จะสต็อกพีที่เราเลือกคือตัว GPS C นะครับเราค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าดูในส่วนของตัวราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดมาไล่ดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหรือว่านับจากจุด P ของปีนี้ก็ได้แต่ละตัวในลงมาติดลบ 10-20%นะฮะแล้วก็อย่างที่คุณเฟรมบอกเนี่ยหนึ่งเลยเราเชื่อว่าสเตปหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับว่คือในส่วนของตัว U.S. midterm election นะครับถ้าเกิดออกมาในลักษณะคือถ้าฝั่งตัวพรรค Republican เนี่ยนะครับกลับมาคองเสียงในสภาล่างเนี่ยมันจะทำให้อาจจะเกิดกิดล็อกนะครับการผลักดันมาตรการต่างๆนะครับในส่วนของตัวนโยบาย การคลังเนี่ยนะครับน่าจะชะลอลงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะคอนเฟิร์มวิวนะครับว่าในส่วนของทิศทางค่างเงินบาทเนี่ยนะครับเราคิดว่ามีโอกาสที่อาจจะกลับมาแข่งค่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกลับมาบวกในส่วนของกลุ่มรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปดูในส่วนของตัวราคาแกส๊สธร,รรมชาตินะฮะทั้งในฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับเทียบจากจุดพีคตอนนี้ลงมาเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของการนําเข้าแก๊ส LNG ในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็ลงมาเกือบ50%ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะบวกกับในส่วนของกลุ่ม w น f วฟ SPP นะครับก็วันนี้ s สต็อกพิกที่เราเลือกนะครับก็คือตัว GPC นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเฟรมมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ